ันเป็นแฟนของไอ้ทองดำไอ้ทองดำไอ้ไหนของมันวะคุณเทพครับคุณเทพครับคุณเทพคุณเทพครับไอ้ทองดำหายหัวไปไหนมาวะฉันจะใช้ให้แกไปดูพวกไอ้เพชรซะหน่อยว่ามันกำลังทำอะไรกันอยู่ผมก็แอบตามไปดูในเพชรมาเนี่ยแหละครับนางทารากับนางวารีพาในเพชรคุณจันทร์กับสร้อยไปช่วยชีวิตในเข้มครับนี่แกพูดบ้าอะไรของแกให้ทองดำไอ้เข้มมันตายไปแล้วแต่สร้อยมีมนต์ชุบชีวิตสามารถช่วยให้ในเข้มฟื้นได้ครับคุณเทพสร้อยไม่ได้เป็นแค่หมอเทวดารักษาคนแต่ผมได้ยินสร้อยบอกว่าสร้อยเป็นผู้ครอบครองมนต์ชุบชีวิตแห่งเมืองขวางทบุรีสร้อยบอกว่าที่ปีศาจอีกามาตามจับตัวสร้อยเป็นเพราะปีศาจอีกามันอยากเป็นอมตะเป็นอมตะแปลว่าไม่มีวันตายอย่างนั้นเหรอใช่ครับชายใดที่ได้สมสู่กับสร้อยในคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นคนแรกก็จะเป็นอมตะไม่เจ็บไม่ตายอมตะงั้นเหรอถ้าสร้อยมีมนต์ชุบชีวิตจริงสร้อยก็สามารถช่วยพวกเรารอดตายได้เรากลับไปช่วยทุกคนกันเถอะนะครับคุณทัศเทพผมไม่อยากอยู่เป็นผัวผีนางพายแบบนี้ครับท่านทัศเทพท่านกำลังคิดจะทรยศข้างั้นหรือไม่ใช่นะเจ้าแม่ช่วยทุกคนหรือว่าท่านเองก็ไม่ได้อยากเป็นผัวของข้าอย่างที่มันพูดไม่ใช่นะเจ้าแม่ทั้งหมดมันเป็นแฝงของไอ้ทองดำนะเจ๊บไอ้ทองดำมันมาชวนข้าแต่ว่าข้าไม่เอาด้วยจะให้ข้าเชื่อตาได้ยังไงเป็นผัวของท่านข้าไม่ทรยศท่านหรอกไอ้ทองดำนางทาราแล้วก็นางวารีพวกมันต่างหากที่คิดทรยศท่านพวกมันกำลังไปตามหาศพไอ้เข้มตาท่านไม่เชื่อท่านก็ตามไปดูได้เลยนะเจ็บคุณทำไมถึงพูดแบบนี้คุณนะเจ็บเสียแรงที่ผมพักดีต่อคุณผมขอสาบแย้งคุณไอ้คุณไม่ตายดิความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มีความ